เก็บกันเป็นความลับมากๆเลยนะครับก่อนที่จะมาสู่พิธีเปิดโอลิมปิกซึ่งก็ผ่านพ้นไปแล้วมีการถ่ายทอดสดตามเวลาในประเทศไทยคือเที่ยงคืน25นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ได้ชมกันไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาตั้งข้อสังเกตกันกับก่อนที่จะมีพิธีเปิดนั้นก็มีข่าวเรื่องของการพยายามที่จะก่อการร้ายกับรางรถไฟเตเจเวที่มุ่งหน้าสู่ปารีสแล้วก็ไปสู่ภูมิภาคต่างๆซึ่งก็ทำให้เกิดการหยุดชะงักคือคนไปปารีสก็เยอะ คนฝรั่งเศสจากปารีสเองเนี่ยออกไปเริ่มซัมเมอร์ฮอลิเดย์กันก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันโกลาหลวุ่นวายพอสมควรคือเขายังหาคำอธิบายอื่นไม่ได้ถึงแม้จะยังไม่มีใครออกมาอ้างความรับผิดชอบเลยแต่เขาบอกว่ามันโยงกับเรื่องของการที่ปารีสหรือฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิกแน่นอนค่ะตอนที่เราอัดรายการอยู่นี้นะคะตามข่าวเนี่ยใช้คำว่าเป็นแวนดาลิซึมคือเหมือนแบบป่วนใช่ไหมก่อกวน ลักษณะที่เกิดเหตุคือมีการวางเพลิงตามจุดต่างๆแล้วก็ทำให้รถไฟเนี่ยวิ่งไม่ได้พอรถไฟวิ่งไม่ได้ก็คือSNCF ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลรถไฟเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะกระทบผู้โดยสารประมาณ 800,000 คนเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ชาวฝรั่งเศสไงคือช่วงเวลานี้คนไปเที่ยวกันเยอะไงคุณวารินบางคนก็เส้นทางจากเมืองนั้นไปเมืองนี้คือมันกระทบไปหมดใช่ไหมคะเส้นทางที่กระทบสำคัญก็คือยูโรสตาร์ด้วยจากลอนดอนมาปารีสเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาจนถึงสุดสัปดาห์นี้ในการเคลียร์ในการแบบเหมือนซ่อมแซมใช่ไหมให้รางมันกลับมาไม่วิ่งได้อันไหนที่วิ่งได้เขาก็จะเปิดระหว่างนี้บางเส้นทางเขาก็ต้องเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนรางใช่ไหมเปลี่ยนแทร็กเปลี่ยนอะไรเงี้ยไปแต่มันก็สะท้อนว่ามันมีความป่วนเกิดขึ้นอาจจะทำในกรุงปารีสที่เป็นเมืองหลวงยากเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีตำรวจทหาร 40,000 กว่าคนและยังไม่รวมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจากประเทศอื่นๆที่ส่งมาอีกเกือบ 2,000 คนมันก็อาจจะยากไงเป็นเป้าเยอะแต่ไปตามรางพื้นที่ต่างจังหวัด มันดิสรัปได้มากกว่านะใช่ไหมแล้วมันทำให้เกิดความโกลาหล distraction ด้วยฮะเสียสมาธิด้วยคือตอนนี้แทนที่จะรวมสรรพกำลังอยู่ที่กรุงปารีสเนี่ยไปโจมตีที่อื่นแล้วมันเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนพิธีเปิดเริ่มต้นนะคือเราอะมัวแต่ไปโฟกัสว่าปารีสจะมีก่อการร้ายไหมแต่ตอนนี้ข่าวยังไม่ได้บอกว่าเป็นก่อการร้ายยังไม่ได้บอกว่าเป็นก่อวินาศกรรมนะแค่บอกว่าพยายามลดความรุนแรงลงให้มันเป็นแวนดาลิซึมแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าณจนถึงตอนนี้สถานการณ์มันไปถึงไหนแล้วแต่หวังว่าจะไม่เกิดอะไรที่ร้ายแรงตามมาจากนี้ซึ่งนี่ก็คือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงใช่ไหมคะในกรุงปารีสเองก็มีความไม่สะดวกเกิดขึ้น คนก็บ่นเยอะนักกีฬานักท่องเที่ยวเพราะว่าเขาก็ต้องปิดถนนหนทางปิดจุดนั้นจุดนี้มันมีภาพเช่นที่ว่าร้านอาหารที่อยู่ตามริมแม่น้ำอ่ะหรือตรงที่มีระเบียงอะไรคือเปิดขายไม่ได้ไม่ได้เลยซึ่งมันเป็นพีคของเขานะฮะช่วงนี้ซัมเมอร์คนออกไปนั่งกันที่ปาริโอคือปารีสอ่ะเวลาการตั้งเก้าอี้ที่คาเฟ่คือตั้งหันออกให้ดูคนอยู่แล้วไง people watch ไม่เป็นเสน่ห์ของปารีสอยู่แล้วซึ่งเห็นว่ามีดราม่าด้วยปกติริมแม่น้ำแซนมันจะมีมันผมไม่แน่ใจภาษาฝรั่งเศสออกเสียงไงคือเป็นร้านขายของขายหนังสืออะไรเงี้ยแล้วปกติตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะปิดพอตอนเช้าก็จะเปิดแล้วพอช่วงโอลิมปิกเนี่ยมีการสั่งให้ปิดเก็บร้านพวกนี้หมดเลยก็เลยเป็นดราม่าคนที่เป็นโฮมเลสคนไร้บ้านก็ต้องเคลื่อนย้ายไปหมดนะคะแต่ทีเนี้ยต้องเล่ากับว่าทำไมมันถึงวุ่นไปทั้งเมืองเพราะว่าแต่เดิมโอลิมปิกเวลาจัดเนี่ยคุณก็แข่งกันในสนามกีฬาในสเตเดียมหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมจำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่แต่ปารีสรอบนี้เขาไม่ได้สร้างสนามกีฬาใหม่เขาไปใช้สนามกีฬาคือพระราชวังแวร์ซายเขาไปใช้ปลาซิเดลคอนคอร์ดที่อยู่กลางเมืองเขาไปใช้ลานตรงหน้าลูฟลานตรงหน้าหอไอเฟลคือมันเปิดแบบพื้นที่สาธารณะมั่นใจว่าภาพออกมานะเวลาถ่ายทอดไปทั่วโลกสวยสวยแน่นอนคุณแข่งอะไรบางอย่างอยู่ตรงหอไอเฟลอ่ะสวยแน่นอนแต่มันก็มาพร้อมกับการต้องเสียสละครั้งใหญ่การรื้อการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยครั้งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันข่าวถึงบอกว่าคนปารีสเองคือหนีอ่ะหนีใช่คือเพื่อนฮอลิเดย์ซัมเมอร์ฮอลิเดย์ไปเลยไม่อยู่ใช่เพื่อนที่รู้จักก็คือนั่งรถไฟออกกันไปหมดแล้วไปที่อื่นกันหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาเลยมาก่อเหตุที่รางรถไฟก็จะได้แกล้งตรงนี้ด้วยแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าปารีสเราต้องทำใจว่า2024เนี่ยเขาชูว่าเขาเป็นกีฬาโอลิมปิกที่เขียวที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยแล้วเขาก็มีการวางแผนมาแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขาชนะลอสแองเจลิสด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่สร้างใหม่เขาใช้ของเดิมมารีไซเคิลมันเป็นการแก้เพนพอยต์เพราะก่อนหน้านี้เราเห็นว่าหลายๆประเทศอย่างกรีซที่เอเธนส์เงี้ยคือประเทศแทบจะ
ล้มละลายเลยเพราะว่าคุณไปทุ่มกับเรื่องของ facility ต่างๆนะแล้วมันไม่ได้ใช้อ่ะริโอก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการที่เขาใช้วิธีการเนี่ยผมเป็นการแก้ปัญหาที่ฉลาดมากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความเขียวเนี่ยอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆชุดนักกีฬาหรือว่าของที่ให้กับนักกีฬาเนี่ยในแพ็คเกจที่ให้ไปเนี่ย ก็ส่งบ่งบอกได้หมดเลยคนจัดงานคุณจาร์ดใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเขาขอเขาไม่อยากจะให้เป็นเหมือนแบบ classical traditional คือต้องการจะเน้น modern คือความร่วมสมัยแล้วก็ inclusivity คือการมีส่วนร่วมคือมันจะมี3ประเด็นนี้ค่ะคุณนรินทร์ในการจัดโอลิมปิกครั้งนี้นะคะที่เขาพยายามจะบรรลุเป้าหมายนะคะ1คือเรื่องของการเดินทางระบบการเดินทางอย่างเช่นถ้าเป็นนักกีฬาในยุโรปเขาขอความร่วมมือทุกประเทศอย่านั่งเครื่องบินมานั่งรถไฟนะคะจะได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนใช่ไหมคะแล้วก็การเดินทางภายในอย่างกรุงปารีสเองอ่ะเขาพยายามให้มันเป็นเมืองที่เดินได้ไม่ใช่แบบทุกคนใช้รถขับรถอะไรส่วนตัวอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซนะคะอันที่2คือเรื่องของการก่อสร้างการก่อสร้างมันใช้เงินเยอะแล้วมันก็สร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมันก็เลยไม่ค่อยมีการก่อสร้างใหม่แต่ว่าไปปรับปรุงของเดิมนะคะแล้วอันที่3คือfacility หรือว่าการบริการนักกีฬาหรือทุกคนที่มาเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบกรีนหมด อย่างเช่นง่ายๆคือเป้าหมายเขาต้องไม่มีฟู้ดเวสต์หรือว่าการอาหารที่มันกินแล้วเหลือทิ้งต้องหาวิธีจัดการไม่ให้มีฟู้ดเวสต์ใช่ไหมคะหรือว่าวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารเนี่ยต้องมาจากฟาร์มออร์แกนิกที่อยู่รอบปารีสถ้าไกลกว่านั้นน่ะมันต้องขนส่งเยอะลดฟู้ดไมเลจห้ามมีโฟกราอะไรที่แบบว่าทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าทำปล่อยก๊าซคาร์บอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเตียงอ่ะที่เขาบอกอ่ะว่านอนไม่สบายรีวิวตาม TikTok อ่ะคือนอนไม่สบายเลยเตียงกระดาษแล้วก็แบบเขาบอกห้ามมีอะไรกันเลยนะเตียงเนี่ยครับบอกก็แข็งมากนอนคือดิฉันเห็นนักกีฬารีวิวคือนอนไม่หลับทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นแผนในการตัดลดทอนกำลังนักกีฬาหรือเปล่านะคะแต่ว่าอีกมุมนึงเขาก็บอกว่าไอ้เตียงพวกเนี้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วว่าเขาจะไปให้พวกคนไร้บ้านแล้วก็มันก็จะมีบริษัทเอกชนนะนาเขามารับซื้อไปแล้วเขาก็จะไปรีไซเคิลทำอะไรคือมันจะไม่มีของเหลือทิ้งคือคอนเซ็ปต์ดีไงดีชื่นชมชื่นชมแล้วก็คือดราม่าของยูนิฟอร์มเนี่ยก็จบเลยครับเพราะทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพลงเรือเท่าเทียมไม่แต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมาขึ้นตรงชนะเลิศตรงนี้แหละแต่มันต้องมาขึ้นฝั่งมาขึ้นฝั่งแล้วรวมตัวกันยังไงก็ต้องถอดอยู่ดีอีกเรื่องนึงเรื่อง inclusive อันนี้ก็น่าสนใจคือเห็นตั้งแต่โลโก้ละโลโก้ก็มีความเป็นผู้หญิงอยู่ในนั้นแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโอลิมปิกที่สัดส่วนระหว่างนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิงเนี่ยเท่ากัน50-50เป็นครั้งแรกแล้วก็มีนักกีฬาที่คัมเอาท์ออกมาบอกว่าเป็น LGBT เนี่ยเยอะมากดังนั้นเนี่ยเห็นเลยว่าเรื่องของ inclusive ในเรื่องของ gender เนี่ยก็น่าสนใจนี่คุณรู้ไหมเขาห้ามใช้ขวดน้ำพลาสติกด้วยนะทั้งงานใช่ทั้งงานคือเขาจะจัดกระบอกแล้วคุณต้องเติมน้ำแล้วเขาไปลงทุนถึงขั้นคือแบบเหมือนแบบติดตั้งเครื่องกรองน้ำทั่วเลยนะคือทุกคนต้องแบบไม่ใช้ขวดพลาสติกแล้วว่ายน้ำในแม่น้ำแสนสะอาดไหมเนี่ยต้องรอดูทุกคนก็ไปจะมีฉลามไหมอ่ะบุคคลสำคัญเขาลองไปเชื้อโรคในแม่น้ำแสนเนี่ยมันจะมีฉลามอย่างใน Netflix จะไหวไหมฮะนะทีเนี้ยแต่นิดนึงว่าช่วงนี้การเมืองฝรั่งเศสอ่ะเขาก็ยังเลือกอะไรไม่ได้นะครับคือฝ่ายซ้ายเขาเสนอชื่อนายกละแต่มาครงบอกว่าเราก่อนเอาโอลิมปิกให้จบก่อนเดี๋ยวรัฐบาลชั้นรักษาการไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังโอลิมปิกค่อยว่ากันให้มันเรียบร้อยเขาคงไม่ได้ดราม่าไม่จับมือกันด้วยอ่ะตอนนี้มันวุ่นวายยืดเวลากันต่อไปนะครับอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ